สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรนะคะการพิมพ์ข้อความในเอกสารที่เป็นเนื้อหายาวๆจะดูน่าเบื่อหากผู้ใช้ไม่แต่งเติมหรือเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวอักษรทั้งนี้นอกจากจะทำให้งานเอกสารดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วยังช่วยให้ผู้ใช้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานที่เป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนะคะการจัดการกับรูปแบบตัวอักษรหรือว่าฟอนต์นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทำการเลือกข้อความหรือว่าตัวอักษรก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะในกลุ่มคำสั่งของฟอนต์นะคะมันจะมีคำสั่งนะคะอย่างเช่นคำสั่งบูลที่ทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนาคำสั่งอิตาลิกหรือว่าทำให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียงนะคะหรือว่าจะเป็นตัวฟอนต์คัลเลอร์หรือว่าการเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษรนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะจะขออธิบายดังนี้นะคะในคำสั่งฟอนต์นะคะจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรนะคะจะมีรูปแบบของตัวอักษรมากมายนะคะให้เราเลือกใช้ตัวฟอนต์ไซส์นะคะก็คือขนาดของตัวอักษรนะคะที่เราสามารถกำหนดได้นะคะโดยการคลิกขนาดที่ต้องการลงไปนะคะคำสั่ง increase font size นะคะจะเป็นการปรับขนาดตัวอักษรให้เพิ่มขึ้นคำสั่ง decrease font size นะคะจะเป็นการปรับขนาดตัวอักษรให้ลดลงนะคะคำสั่งบูลนะคะเป็นการทำตัวอักษรให้เป็นตัวหนาคำสั่งอิตาลิกทำตัวอักษรให้เป็นตัวเอียงนะคะคำสั่งอันเดอร์ไลน์นะคะจะเป็นคำสั่งในการขีดเส้นใต้ให้กับตัวอักษรนะคะคำสั่ง straight stroke นะคะจะเป็นการขีดค่าตัวอักษร1เส้นนะคะคำสั่งSubscript นะคะจะเป็นตัวอักษรให้เป็นตัวห้อยนะคะถ้าคำสั่ง Superscript นะคะจะเป็นการเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวยกนะคะคำสั่ง Take Effect จะเป็นการเพิ่มลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษรนะคะคำสั่ง Highlight ก็จะเป็นการเน้นข้อความหรือว่าเน้นตัวอักษรด้วยสีนะคะคำสั่ง Font Color จะเป็นการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะโดยการคลิกแล้วก็เลือกสีตัวอักษรนะคะโดยที่แต่ละสีนะคะก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่สีนะคะก็จะขึ้นชื่อสีมานะคะอย่างเช่นสีแดงนะคะก็คือ Red นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคำสั่งเพิ่มเติมอีกมากมายนะคะโดยผู้ใช้สามารถเปิดใช้ได้นะคะจากการคลิกปุ่ม Font Launcher นะคะคือตัวนี้นะคะเพื่อเปิด Font Dialog Box นะคะซึ่งในกล่องตัวตอบนี้นะคะจะมีคำสั่งอื่นๆที่ไม่ปรากฏบนแท็บ Home นะคะและสามารถเลือกใช้ในการจัดการรูปแบบตัวอักษรได้อย่างละเอียดครบถ้วนทุกคำสั่งนะคะเพราะในกล่องตัวตอบฟอนต์จะมีคำสั่งที่ไม่สามารถแสดงบนปุ่มคำสั่งได้ทั้งหมดบนริบบอนนะคะสามารถเลือกใช้คำสั่งได้นะคะเมื่อเปิดฟอนต์ Dialog Box นะคะจะปรากฏแท็บคำสั่ง2แท็บก็คือแท็บฟอนต์แล้วก็แท็บ Advanced ค่ะการกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้เป็นค่าเริ่มต้นนะคะเราทำในแท็บฟอนต์นะคะชนิดของตัวอักษรที่ใช้ในเอกสารนะคะการตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมอ่านไปตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะคะซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์และกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นใหม่ได้เองนะคะโดยสามารถทำได้อย่างนี้นะคะในแถบของฟอนต์นะคะทำการกำหนดโดยถ้าเป็นภาษาไทยนะคะให้เลือก Complex Script นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้เลือก Latin Text
Latin Text นะคะแล้วก็ทำการเลือกคุณสมบัติต่างๆที่เราต้องการลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คลิก Set as Default นะคะแล้วก็คลิก OK นะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะและพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ